กลับบ้านวันนี้ได้ทั้งผักขมฝรั่งได้ทั้งเรดิชมาตอนกลางวันอันนี้ก็ได้หน่อไม้ฝรั่งพรุ่งนี้ค่อยเก็บไข่เนาะพรุ่งนี้ค่อยเก็บไข่สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนขณะนี้เป็นเวลา1:30 น.นะคะ1:30 น.เดี๋ยวจะมาปลูกผักกันรดน้ำผักปลูกผักไม่รู้ว่าจะได้เก็บสตรอเบอรี่หรือเปล่าวันนี้ดูก่อนมาเดี๋ยวพาไปดูผักนี่นะคะขนมาหมดทุกอย่างแล้วจะปลูกหมดเลยพริกฝักทองผักอะไรก็ไม่แน่เนี่ยเดี๋ยวจะเอาลงดินให้หมดเลยเนาะนู่นอยู่ทางนู้นอีกรถเข็นหนึ่งนี่นะคะเถอะแถวนี้เดี๋ยวจะปลูกฟักทองนี่เนาะแถวนี้ก็เดี๋ยวจะถางหญ้าออกถางหญ้าออกเอาพริกมาลงแซมไว้แถวนี้แหละเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นต้นคือเรนนี่มันยังไม่โตยายมาขุดหญ้าออกเอาพริกมาปลูกทิ้งไว้แถวนี้เพราะมันเหลือแล้วก็ขุดถมทิ้งไว้เนาะนี่ยายรดน้ำน้ำไม้ฝรั่งดูเมื่อวานลืมตัดวันนี้ก็เอาอีกแล้วนนท์ไปแม่ยายขอบเอาอะไรมาถางยาออกก่อนเดี๋ยวก็จะขุดถมแถวๆนี้แหละ1:30 น.นะคะ1:30 น.เดี๋ยวขอขยายน้ำไปรดตรงนู้นก่อนนี่นะคะเพื่อนๆทำต้นฝักทองหักไปต้นหนึ่งอีกแล้วอยากจะร้องไห้ดึงไปดึงมานี่หักโอ้ยอุตส่าห์ทนุถนอมหักจากกระถางมาแม่ยายจะปลูกก่อนด้วยนี่ปลูกแถวๆนี้แหละให้มันเลื้อยมาทางนี้เนาะดูพวกนี้ดูดิเนี่ยต้นกล้ามันไม่สวยไม่รู้มันจะสวยหรือเปล่าก็รอดูนะดูเนี่ยเดี๋ยวมารอรุ่นกันว่าจะมูหรือจ่าต้องสวยสิลูกสวยสิลูกเนาะเพื่อนปลูกไม่เสร็จหรอกนี่จะสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้นกล้าผักไม่สวยขณะนี้เป็นเวลา2:30 น.นะคะเพื่อนๆ2:30 น.ยายปลูกไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวจะตัดหน่อไม้ฝรั่งกว่าจะเก็บสตรอเบอรี่ไม่ได้เก็บพรุ่งนี้ค่อยเก็บเนาะรดน้ำแล้วมันแฉะด้วยแหละเนาะถ้ายายไม่รดน้ำยายก็ปลูกให้เสร็จอยู่เนี่ยไอ้ผักอะเนาะแต่ว่ามันได้เวลารดน้ำตรงนู้นก็เลยเอาไว้ปลูกพรุ่งนี้แล้วค่อยมาปลูกพรุ่งนี้นะไปตัดหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนโอ้ไปขุดไอ้นั่นพอดีเลยมีกระถางแล้วขุดดอกหางสุนัขจิ้งจอกเนาะ2:00 น.ไม่ได้ยินเสียงนกเลยนก2:30 น.นกไปนอนหมดแล้วตะวันยังอยู่นู่นไหมนู่นตะวันเนาะไปตัดหน่อไม้ฝรั่งกันยาเอาสิเพื่อนๆนี่ดูเอา มันน่าเหนื่อยไหมเนาะดูตรงนี้ไม่เป็นไรทางเอานิดๆหน่อยๆ นี่ได้หน่อไม้ฝรั่งนี่ดูดิจะไปทางเอาได้ไงเพิ่งทำไปได้อาทิตย์หนึ่งหรือยังอ่ะเพื่อนๆยายเพิ่งทำไปเอากระถางมาเดี๋ยวจะดูดิเมื่อวานลืมอันนี้ก็อีกแล้วนี่นี่ดินี่เดี๋ยวจะพาไปดูต้นนั้นมันไปขึ้นในนี้มองไม่เห็นไม่ได้ตัดนี่ดูนี่นี่จะเป็นใบแล้วนี่เมื่อคืนอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นนี่ตรงนี้ก็เป็นใบแล้วนี่เป็นต้นหน่อไม้ฝรั่งแล้วนะในละมิด
มาตัดหน่อไม้ฝรั่งตอน2ทุ่มนะคะกี่ทุ่มก็ตัดวันนั้นยายทำคลิปวันนั้นยายทำคลิปบอกไปแล้วก็มีแต่คนถามอีกเดี๋ยวต้องได้ทำคลิปอีกแหละเพื่อนๆบางทียายก็พูดในบางทีพูดยายก็กลัวคนแบบว่าเบื่อเนาะกลัวคนเบื่อที่ว่าบอกว่าทำไมหน่อไม้ฝรั่งไม่มีต้นปลูกยังไงเนาะไม่มีต้นก็เพราะว่าอยู่เมืองนอกมันอากาศมันหนาวมันไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเนาะถ้าเมืองไทยเขาตัดได้หลายเดือนเนาะเมืองนอกนี่ตัดได้แค่2เดือนเขาก็เลยไม่ปล่อยให้มันมีต้นเนี่ยมันขึ้นมาเท่าไหร่เขาก็ตัดหมดเลยเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่ก็ตัดหมดเลยทีนี้ครบ2เดือนพอครบ2เดือนปุ๊บเขาก็จะปล่อยให้มันขึ้นมาเป็นต้นเนาะเนี่ยเป็นต้นแบบเนี้ยพอถึงหน้าหนาวเขาก็ตัดต้นมันทิ้งหน้าหนาวตัดต้นมันทิ้งพอหน้าหนาวหมดมันก็ขึ้นมาใหม่เนี่ยขึ้นมาแบบเนี้ยเราก็ตัดเนาะนั่นแหละมันถึงไม่มีต้นเนาะคนถามมาเยอะยายก็ตอบแล้วปลูกยังไงปลูกก็ขุดๆถมๆนั่นแหละเพื่อนๆอยู่นี่มันปลูกง่ายเนาะปลูกง่ายบางคนเขาก็ยกร่องยายไม่ได้ยกร่องหรอกยายขุดลงไป50เซนนะคะเพื่อนๆขุดลงไป50เซนแต่ว่ากลบรากมันแค่10เซนแต่ตอนนี้ดินมันก็ถมจนไม่ลึกแล้วแหละเนาะจนไม่เห็นร่องแล้วใช้อะไรปลูกใช้อะไรปลูกยายใช้เง่านะคะเง่าก็คือรากมันไม่ใช่รากที่เราแบ่งมาจากต้นอย่างนี้นะไม่ใช่นะก็คือจากเมล็ดมันอะไรเขาเพาะเมล็ดพอเขาเพาะเมล็ดลงไปมันก็จะมีต้นมาเล็กๆอย่างนี้เนาะแล้วก็มันก็จะมีรากใช่ไหมมันมีรากนั่นแหละเอารากต้นนั้นแหละมาปลูกที่เขาขายกันถ้าเราใช้เมล็ดเพาะใช้เมล็ดมันใช้เวลานานขนาดยายใช้รากยายต้องใช้เวลา2-3 ปีเนาะถึงจะได้ตัดเต็มที่เนาะเนี่ยปีเดียวมันก็เล็กๆขนาดนี้เนาะบ้านเรายิ่งเล็กเพราะว่าแดดมันร้อนดูดิปีนี้หน่อไม้ฝรั่งใหญ่ก็ไม่ใหญ่นะเล็กๆเยอะมากเลยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนี่เห็นไหมทุกปีไม่เล็กอย่างนี้นะทุกปีจะใหญ่โอ้โหนี่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ไม่รู้ว่ามันเล็กพออะไรมันชิดกันเกินหรือว่ายังไงยายก็ไม่รู้เนาะปีนี้เล็กเยอะยายไม่ตัดต้นเล็กๆนี่ยายก็เลยปล่อยโอ้นี่เดี๋ยวจะเด็ดมีเพื่อนยายบอกว่าเอาไปทอดโชว์เอ้ยไปแกงส้มอร่อยยายจะเก็บเดี๋ยวยายจะหักเอาตัดไปเลยแล้วก็ไปแช่เย็นไว้เดี๋ยวจะเอาไว้แกงอุ้ยตัดทำไมวะเนี่ยหมดแต่คุยนี่ตัดเลยแล้วยายจะแช่แข็งไว้เอ้ยแช่เย็นไว้เขาบอกว่าเอาไปแกงส้มอร่อยเดี๋ยวจะลองดูอุ้ยคลิปยาวถึงไหนแล้วนี่เมื่อวานก็ลืมตัดจนมันยาวเลยเห็นไหมนี่ยายเอาไว้ก่อนเดี๋ยวยายจะเอาไปที่พูดนะไปแกงสมนี่อีกอันหนึ่งนี่ลืมเอาไว้นี่แหละนี่อันหนึ่งมันมาอย่างนี้แล้วปล่อยมันเดี๋ยวยายจะมาหักเอาพาเอฟซีไปแกงสมเก็บไว้ทีละนิดนี่นะคะก็ได้เยอะอยู่นะ4ขีดหรือว่าครึ่งกิโลก็ไม่รู้นะมาทีนี้ยายจะขุดตัวเนี้ยดอกไม้พวกนี้ใส่กระถางเดี๋ยวถึงปีหน้ายายจะมาปลูกนี่ขุดใส่กระถางไว้นี่มีกระถางไหมจริงๆต้องใส่กระถางอันใหญ่เพราะว่ารากเขาลึกมากเลยนี่แต่ก็ช่างเถอะก
ขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่รู้จะทำยังไงมามายายเขาขุดก่อนดอกหางสุนัขจิ้งจอกเดี๋ยวพาไปดูดอกเขานี่นะคะดอกเขาเห็นไหมไอ้นั่นเร็วเนาะหน้าร้อนเห็นไหมมันร้อนมันไอ้นั่นหมดเร็วมันแก่เร็วเนาะนี่แหละดอกเขาหางสุนัขจิ้งจอกนี่นะคะแบกผักกลับบ้านวันนี้ได้ทั้งผักขมฝรั่งได้ทั้งเรดิสมาตอนกลางวันอันนี้ก็ได้หน่อไม้ฝรั่งพรุ่งนี้ค่อยเก็บไข่เนาะพรุ่งนี้ค่อยเก็บไข่เพราะว่าไข่ได้3วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เก็บไข่เก็บสตรอเบอรี่แล้วกันเนาะมาแม่ยายเขาทำอันนี้ก่อนนะอุ้ยเท่าไรแล้วนี่จะ3ทุ่มแล้วมั่งนี่โอ้ยมองต้นทางให้หน่อยเด้อเพื่อนๆเด้อแล้วกลับบ้านมองทางเห็นหรือเปล่า เดี๋ยวโดนเขาดักฉุดดักฉุดข่มขืนกลางดักฉุดไปข่มขืนกลางทางทำไงเนี่ยเนาะมาแยกเขาปิดกล้องก่อนเด้อเพราะว่ามันต้องใส่ถุงมือดูเพื่อนๆรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่รู้จะไว้ก็ไม่รู้จะทำยังไงดูรากเขาต้นแค่นี้นะดูใส่กระถางไปก็จริงๆต้องใส่กระถางใหญ่นะโอ้ยใหญ่มันกระถางใหญ่มันก็ทำงานหนักหน่อยเนาะมันต้องใช้ดินเยอะยายก็เอาไว้งี้แหละรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่รู้จะทำยังไงพับๆรากเขาหน่อยเนาะพับรากเขาหน่อยเนี่ยไว้อย่างเงี้ยป่ะเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลา3ทุ่ม20นะคะนี่ถ้าซื้อเขาเป็นพันนะเนี่ยจะบอกให้ต้นไม่ใหญ่ต้นขนาดนี้ไม่ต่ำกว่า50บาทนะต้นหนึ่งเนี่ยถ้าซื้อเขาใหญ่กว่านี้ก็แพงไปหน่อยเป็นร้อยๆเนาะนี่เดี๋ยวยายทำไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องย้ายนะไม่ได้ไว้ตรงนี้นะย้ายไปไว้ที่ร่มๆใกล้ๆน้ำเนาะเห็นไหมถ้าใส่กระถางใหญ่มันก็ลำบากเนาะไปเดี๋ยวไปไล่ไก่เข้าคอกก็กลับบ้านละนี่3ทุ่ม20นะคะคนอื่นเขาไล่วัวไล่ควายเข้าคอกย้ายไล่ไก่เข้าคอกเห็นไหมตะวันกำลังจะตกดินมั้งเนาะแดงๆภาพมันไม่ค่อยชัดแล้วไว้จะเก็บสตรอเบอรี่ไม่ได้เก็บเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บสตรอเบอรี่กันโอ้ดอกหอมนี่สวยจังนี่ตรงนี้ว่าจะปลูกมะเขือเทศก็ไม่ได้ปลูกแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาลุยกันใหม่พรุ่งนี้เก็บสตรอเบอรี่หรือปลูกผักไปคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะนี่ถั่วลันเตาออกดอกเพียบเนาะผักต่อไปผักอันดับต่อไปก็คือถั่วลันเตานะคะเรดิ้นหมดแล้วได้เด่นหมดแล้วก็กินถั่วลันเตากระเทียมก็เดี๋ยวจะได้ถอนแล้วนี่เห็นไหมใบเขาแดงๆแล้วอย่างใบเขาตายเราก็ถอนละเนาะไปคิดถึงเจอกันใหม่นะคะ